างสู่ฝันของตัวแทนแอดแก๊ง60ทั้ง4เป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าน้องๆต้องผ่านด่านอะไรกันมาบ้างกว่าที่จะมาถึงฝั่งฝันมาเริ่มกันที่น้องเชอรี่สุดารัตน์ทึนรถกับความฝันที่อยากจะทำทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการสื่อสารมวลชนซึ่งหลังจากพยายามอย่างเต็มที่วันนี้เธอได้เริ่มต้นก้าวแรกของเธอแล้วกับการได้เข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาน้องหนุ่ยทวีศักดิ์เลิศขจรลาภด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าเรียนวิศวะเคมีให้ได้จึงทุ่มเทกับการเรียนอย่างหนักหน่วงจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้องมุกภัทรมนบุตรคุณสาวน้อยผู้อยากเห็นสังคมสุขภาพดีของเมืองไทยจึงตั้งใจที่จะเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพถึงแม้จะรู้ว่าเป็นหนทางที่หนักหน่วงแต่น้องก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถและก็สำเร็จดังหวังกับการเข้าเรียนในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน้องเค้กไอระดาเจสละเด็กสาวที่มีความสนใจในภาษาจีนรวมถึงการมองเห็นโอกาสของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนทำให้น้องเค้กตัดสินใจเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์สาขาจีนธุรกิจภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทั้งหมดคือความสำเร็จของน้องๆจากรายการ Admission Scan ของเรา